ทีนี้รู้ลมหายใจแล้วมันหลุดยังไงเทคนิคของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราจะคิดว่าเอ๊ะรู้ลมหายใจแล้วมันมาเกิดตรงนี้อีกเหรอมันเป็นตำแหน่งของการวางจิตที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมว่าวิญญาณมันจะวนอยู่ในสี่ท่านี้ใช่ไหมที่พุทธเจ้าตรัสดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะกับธาตุเดียวก่อนคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีก3ธาตุที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารรีบวางใช่ไหมคิดมาอะไรรีบวางแล้วเกาะกับลมไว้เมื่อเราเกาะกับลมหรือกายได้จริงๆนั่นแสดงว่าการเกิดในนามธรรมอีก3ตัวนี้ไม่มีเลยจิตนิ่งตรงนี้ตลอดก่อนตายโยมต้องทำอย่างนี้ทีนี้เมื่อการเกิดในอีก3ขันธ์ไม่มี นะและรูปธาตุใกล้จะทำลายแล้วพอรูปธาตุแตกทำลายปั้งนะพุทธเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวนะเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วเห็นไหมนี่แหละเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดไงนะจึงต้องพยายามให้จิตอยู่กายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เดียวๆไม่ได้เห็นนะพออยู่เดียวเมื่อไหร่ปุ๊บวิมุตติมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะนี่แค่นี้หลักการแค่นี้เข้าใจไหมอ่า